อาตมาว่าชีวิตชาตินี้เนี่ยยังไงยังไงก็นึกถึงตัวเองแล้วตลอดชีวิตมาที่ได้ฟื้นขึ้นมาเห็นรู้ตัวเองว่าเราเป็นใครเราจะต้องมาทำอะไรก็เลิกทางโลกีทางเรื่องจะไปแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเด่นๆดังๆอะไรตามโลกเขาทิ้งเลยแล้วก็มาทางนี้มาทางโลกุตระเนี่ยมาแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเด่นจะดังนะมันดังเหมือนกันแต่คนมันด่าถูกด่าดังอย่างถูกด่าดังอย่างเช่นนี้ที่เขาจะเอาตายเลยนะก็ผู้ที่รู้ประวัติแล้วก็คงจะรู้แล้วจะเข้าใจแล้วไม่พูดย้อนไม่พูดซ้ำนะจนพยายามทำความจริงมีธรรมะธรรมโมหวยรกติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมอาตมาจึงได้รอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้50ปีนี่ก็เป็นรูปเป็นร่างนะมีรูปธรรมของมนุษย์ชาติที่เข้าใจทฤษฎีนี้นะทฤษฎีโลกุตระของพุทธเจ้าแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้ตั้งแต่เด็กอายุที่พอเดียงสา7ขวบขึ้นไปค่อยๆเข้าใจขึ้นจาก7ขวบ88ขวบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกระทั่งอายุแก่เท่าอย่างที่เห็นที่เป็นเนี่ยมันก็เป็นความจริงที่ปลูกฝังยืนยันลงไปแล้วไม่ได้แกล้งทำจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจแกล้งก็ได้แต่ใครแกล้งทำได้ก็เอาดิใครจะแกล้งทำอย่างนี้ได้แล้วก็เกิดผลนี้เอ้าไม่มีปัญหาหรอกไม่ทำให้ได้กันแล้วกันนะทำแล้วก็เกิดเป็นจริงมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆมันยากแต่ยากนี่แหละมันยังทำได้อันนี้แหละมันจึงเกิดความมหัศจรรย์สิ่งที่ยากยากจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องมหัศจรรย์เคยอธิบายพยายามเริ่มต้นอธิบายแต่ละศีลข้อหนึ่งคนไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์แล้วนะก็เคยอธิบายมาแล้วสัตว์แม้ที่สุดสัตว์มันจะทำร้ายเราสัตว์มันจะทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายตอบสัตว์สัตว์ทำร้ายเราบางทีจนกระทั่งเจ็บเราก็ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองสัตว์เพราะเรารู้ว่าสัตว์มันจะไปรู้อะไรเดรัจฉานเราไปโกรธสัตว์เพราะเราก็โง่กับสัตว์อีกมันไม่เรื่องอะไรนะเราไม่แค้นไม่เคืองไม่ผูกพยาบาทเข้าใจในเรื่องกรรมวิบากอย่างดีขึ้นมาเลยนะพระผู้ที่มีโลกุตรธรรมเนี่ยแม้แต่สัตว์ศีลข้อแรกเนี่ยเขาเป็นความมหัศจรรย์จริงๆเลยว่าคนไม่ฆ่าสัตว์และยิ่งมาไม่กินเนื้อสัตว์โอ้มันยิ่งสูงส่งมหัศจรรย์ลึกเข้าไปอีกนอกจากไม่กินแล้วก็เข้าใจเรื่องกรรมวิบากว่าสัตว์เราก็เลิกกรรมวิบากที่จะต่อกันเลยจะละเอียดลึกซึ้งไปจนกระทั่งจองเวรจองกรรมกันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่สัตว์มันไม่รู้แต่มันมีสัญญามันทำงานมันจองเวรจองกรรมมันอะไรต่างๆนานาสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่เซลล์เดียวจนกระทั่งถึงล้านเซลล์เนี่ยมันจองเวรจองกรรมทั้งนั้นแหละมันรักมันชังมันผูกโกรธผูกรักสัตว์ไปล่อให้มันรักมันก็รักไปทำให้มันชังมันก็ชังผูกโกรธผูกรักผู้มาศึกษาธรรมะพระเจ้าแล้วไม่ผูกโกรธไม่ผูกรักอยู่กันอย่างอภัยอย่างอโหสิอย่างไม่ติดพันผูกพันกันต่อไปจึงเป็นเรื่องสูงสุดสูงส่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นสัตว์ก็คือเราก็รู้ว่าสัตว์ก็คือเขาก็ชีวิตของเขาไปตามวิบากวิบากของเขามีหนักมีเบามียากมีไม่ลำบากมีง่ายมีอะไรก็มันก็เป็นของของตนของเขากรรมสกะกรรมสโกมิมันเป็นของของตนของเขาทั้งนั้น
ไม่มีใครมาทดแทนไม่มีใครมาทำแทนไม่มีใครมาเสแสร้งไปได้เป็นของตนของตนทั้งนั้นเลยจะเข้าใจลึกซึ้งว่ากรรมวิบากนี้เป็นอจินไตยที่มันไม่ใช่ได้เข้าใจได้ง่ายๆนะเพราะเรื่องสัตว์แม้จะถึงไม่กินแล้วต้องก็ตั้งถึงขั้นชีวกสูตร5ข้อสุดท้ายที่อาตมาอธิบายแล้วอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายทีว่ามันละเอียดละออขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าอย่าไปต่อเชื้อเป็นอันขาดเลยแม้จะมีเจตนาขึ้นที่จิตปั๊บเป็นอกุศลเจตนาแล้วเปล่งชื่อสัตว์นี่ชีวกสูตรข้อที่หนึ่งไอ้เฮ้ยปลาตัวนั้นอะปลาน่ะไอ้ปลาช่อนตัวนั้นปลาช่อนอะชี้บอกคนอื่นเลยคนอื่นไปจับมาเลยถ้าเรามีอิทธิพลเราพูดอย่างนี้เนี่ยผู้ที่สนองอิทธิพลจะรีบไปจับมาเสนอหน้าเลยจับปลาช่อนตัวนั้นมาหนึ่งแค่กล่าวชื่อปลาช่อนสองสัตว์นั้นถูกจับผูกมามันไม่ชอบหรอกนะมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ผูกโกรธแล้วบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยข้อที่สองผูกมาสามสั่งฆ่าสามสั่งฆ่าคิดดูสิว่ามันจะเป็นลำดับ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 ว่ามันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นนามธรรมที่ลึกซึ้งสั่งฆ่าแน่นอนชัดเจนแล้วแค่กล่าวชื่อสัตว์ด้วยจิตที่อกุศลเป็นต้นเขามันยังไม่รู้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายว่าแล้วมันบาปได้ไงคุณมีอกุศลจิตเป็นต้นเขาแล้วเนี่ยก็สัตว์มันก็อยู่ของมันไปจับมันมาทำไมไปออกชื่อมาทำไมถ้าออกชื่อมาด้วยอกุศลจิตอะถ้ากุศลจิตออกชื่อมันก็อย่างหนึ่งนะนี่กุศลจิตแล้วคนก็ไปจับมาสนองอารมณ์ตนเองเลยไอ้สัตว์นั้นมันทุกข์ทรมานที่มันถูกจับผูกมัดมามันก็เป็นวิบากบาปแล้วสะสมลงไปหยาบลงไปแล้วพอมาถึงยังไม่พอสั่งฆ่าแน่นอนสั่งฆ่าแล้วก็มันก็ต้องบาปแน่นอนคนสั่งฆ่านี่บาปก็ไปหมดเมาไปเลยสัตว์ตายด้วยการถูกฆ่าทรมานทรกรรมบาปแรงกล้าเป็นข้อที่4เลยข้อที่5ยังมิหน้าอีกโอ้ยเอาเนื้อสัตว์เอาสัตว์ที่ฆ่านะมาทำอาหารโภชนอะไรขาธนียโภชนาอาหารอย่างประณีตเลยโอ้โหฝีมือปรุงแต่งอย่างเก่งเลยเพื่อไปถวายภิกษุสาวกของพระเจ้าหรือถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านยินดีเพื่อให้ยินดีในอาหารเนื้อสัตว์นี้ร้ายแรงที่สุดเลยคนที่มีจิตแบบนี้และทำแบบนี้ฟังดีๆทวนมาไม่รู้กี่ทีแล้วนี่ชัดขึ้นไหมชัดยิ่งขึ้นไหมมันเป็นอกัปปิยะมันเป็นสิ่งไม่ควรเลยในความเป็นคนที่จะกระทำอ่ะเอาเนื้อสัตว์ไปถวายภิกษุหรือตอนนี้ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ถวายภิกษุแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าอยู่ไปถวายพระพุทธเจ้าจะได้บาปหรือได้บุญมากถวายพระเจ้านะเด็กๆเนี่ยเอาของเนื้อสัตว์แกงดีอย่างดีผัดอย่างดีเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ายินดีในเนื้อสัตว์กับเอาไปถวายภิกษุธรรมดานะไปถวายภิกษุธรรมดาจะให้ภิกษุยินดีในเนื้อสัตว์อาหารเนื้อสัตว์นี้อย่างไหนบาปกว่ากันถวายพระพุทธเจ้าก็ต้องบาปกว่าแน่บังอาจโอ้โหไปทำให้พระพุทธเจ้าติดยึดในเนื้อสัตว์นะโอ้โหนะห้าข้อนี้ถ้าเข้าใจอย่างอาตมาอธิบายแล้วใครมันจะกล้าไปกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมใครมันจะกล้าไปกินเนื้อสัตว์เรื่องของกรรมวิบากเป็นอจินไตยอย่างนี้ปานชนี
แต่คุณไม่รู้ต่างหากแล้วคุณก็มันเป็นอจินไตยกรรมวิบากคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันขนาดนี้เลยหรือบาปบุญมันจะพกสะสมกันขนาดนี้เลยคุณไม่รู้ก็อธิบายสู่ฟังนี่ไม่ได้โมเมไม่ได้ฉับแพะชนแกะพูดอะไรเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของกรรมวิบากใช่ไหมเพราะการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยคนไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นความมหัศจรรย์ไหมแล้วเรามาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องสุขภาพกินแล้วสุขภาพจะไม่ดีกินแล้วเพราะว่าไม่กินแล้วจะได้กุศลได้บุญได้กุศลแบบโลกีคิดไปไม่ใช่แต่ลึกซึ้งเป็นโลกุตระเพราะมันมีกรรมวิบากที่เป็นอจินไตยที่ไม่ได้เข้าใจง่ายๆอย่างที่ได้อธิบายไปคร่าวๆนะไม่ใช่ว่าลึกซึ้งเท่าไหร่เจริญธรรม